เริ่มด้วยงานคอนเสิร์ตและแฟนมีตติ้งจากเกาหลีใต้ที่เรียงแถวมาไทยแบบไม่ให้แฟนๆได้พักกันเลยเปิดเดือนมกราคมกับทัพศิลปินในงานประกาศรางวัล Golden Disc Awards ในวันที่7คอนเสิร์ตของสาวๆ Blackpink เต็มอิ่ม2วันในวันที่7และ8ต่อด้วยคอนเสิร์ตวง The Rose ในวันที่8คอนเสิร์ตค่ายเพลงฮิปฮอป AOMG วันที่13ปิดเดือนด้วยคอนเสิร์ตหนุ่มๆ ENHYPEN วันที่28กับ29และสี่สาว Mamamoo วันที่29มกราคมต่อเดือนกุมภาพันธ์กับคอนเสิร์ตของหนุ่มๆ Stray Kids วันที่2และ3พร้อมแฟนมีตติ้งของเหล่าพระเอกสุดหล่อเริ่มจากหนุ่มอีแจอุกกับคิมยองแดในวันที่4คิมซอนโฮในวันที่11และ12พักจินยองวันที่18และ19ส่งท้ายด้วยนักร้องหนุ่มหล่อพอลคิมวันที่25กุมภาพันธ์เดือนต่อไปสาวๆเตรียมพร้อมไปดูผีเสื้อกับหนุ่มทรงคังกันได้เลยในวันที่12มีนาคมต่อด้วยเหล่ามิจีไทยก็เตรียมพร้อมไปหาสาวๆอิจีในคอนเสิร์ต World Tour ครั้งแรกของพวกเธอในวันที่8เมษายนค่ะไม่ใช่แค่ฟังเกาหลีแต่แฟนเพลงสายฝอก็เตรียมต้อนรับศิลปินดังที่ต่อแถวเตรียมมาเจอกับแฟนๆชาวไทยได้เลยเตรียมล่องลอยไปในห้วงเสียงเพลงกับ Cigarette After Sex ในวันที่27มกราคมตามด้วยนักร้องหนุ่มมาแรงโคนันเกรย์วันที่22กุมภาพันธ์และสาวเสียงใสจากนอร์เวย์ออโรราวันที่23กุมภาพันธ์พร้อมปิดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ด้วยบอยแบนด์ตัวท็อปยุค 90 Westlife ในวันที่28ส่วนเดือนมีนาคมเตรียมตัวต้อนรับวงป๊อประดับโลก One Republic ในวันที่3พร้อมเอาใจชาวร็อกกับ Arctic Monkey ในวันที่9ตามด้วยศิลปินฮอตมาแรงแห่งยุค Harry Styles ในวันที่11และวงป๊อปพังจากแคนาดา Simple Plan ในวันที่14ส่วนแฟนๆวงป๊อปร็อก The 1975ก็กำบัดในมือให้ดีและรอไปพบพวกเขาได้ในเดือนถัดไปวันที่4เมษายนค่ะปิดท้ายกันด้วยคอหนังที่ในปีนี้มีหนังใหญ่หลายเรื่องที่รอต่อคิวเข้าฉายจนถึงปลายปีเลยเริ่มเดือนกุมภาพันธ์กับหนังฮีโร่ภาคต่อ Ant-Man and the Wasp Quantumania เดือนมีนาคมกับ Shazam Fury of the Gods และหนังบู๊สุดมัน John Wick Chapter 4ต่อเดือนพฤษภาคมกับ Guardians of the Galaxy Volume 3และหนังดิสนีย์ที่ยังคงเป็นประเด็นร้อน The Little Mermaid อัดแน่นเดือนมิถุนายนกับ Animation ภาคต่อ Spider-Man Across the Spider-Verse ภาคต่อ Franchise หุ่นยนต์ Transformer Rise of the Beast หนังฮีโร่ที่มีปัญหาเยอะที่สุดปีที่แล้ว The Flashและการกลับมาของ Harrison Ford ใน Indiana Jones and the Dial of Destiny ต่อเดือนกรกฎาคมกับหนังของตัวพ่อ Christopher Nolan Oppenheimer หนังเอาใจคนดูยุค 90 Barbie และหนังฮีโร่ภาคต่อ The Marvels และที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือภาคต่อหนังไซไฟฟอร์มยักษ์ Dune Part 2เดือนพฤศจิกายนและปิดปีด้วยหนังฮีโร่จาก DC Aquaman and the Lost Kingdom ในเดือนธันวาคมค่ะและนี่คืองานอีเวนต์และหนังในปี2023ที่เอามาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono 29ค่ะ